ค่ะสวัสดีค่ะคุณครูทุกๆท่านนะคะสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้เราพบกันในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะคะเด็กๆพบกับคุณครูรัชนีพรในวันอังคารที่เท่าไหร่นะวันนี้ตรงกับวันที่23เดือนกันยายนนะคะพุทธศักราช2557ค่ะเด็กๆสบายดีไหมคะไหนใครปวดหัวตัวร้อนวันนี้มีหรือเปล่าคะมีไหมลูกมีไหมบางคนก็เป็นตาแดงมีไหมคะอ้าวไม่มีแล้วนะคะบางคนก็บอกว่าเป็นไข้มีไหมคะตัวร้อนมีไหมลูกในห้องออกอากาศมีไหมคะไม่มีนะคะปลายทางก็ยังคงมีกันอยู่เพราะฉะนั้นในช่วงนี้เด็กๆของคุณครูก็ต้องรักษาสุขภาพของตัวเองด้วยเพราะว่าใกล้จะทำอะไรแล้วคะใกล้จะสอบแล้วตอนนี้ก็มีการเก็บคะแนนทุกวันเลยใช่ไหมคะแต่ละกลุ่มสาระ10วิชานะคะก็มีการเก็บคะแนนเมื่อเช้านี้ชั่วโมงแรกเป็นไงคะคุณครูฉันทนาได้ให้ความรู้กับเด็กๆในวิชาอะไรภาษาไทยแล้วให้เด็กๆฝึกใช่ไหมคะเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวมีทั้งหมดกี่ข้อลูก10ข้อนะคะ10ข้อก็10คะแนนเป็นคะแนนเก็บเพราะว่าเราก็จะมีคะแนนเก็บ70 30นั่นก็คือสอบกลางภาค10คะแนนสอบปลายภาค20คะแนนนะคะแล้วก็สอบอะไรคะเป็นคะแนนเก็บที่สอบไปบ้างอะไรไปบ้างกี่คะแนนคะ70คะแนนเพราะฉะนั้นใครที่หยุดโรงเรียนบ่อยๆไม่อยากจะมาโรงเรียนเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นเด็กๆก็จะเสียโอกาสไปนะคะเผอิญว่าวันนี้คุณครูทำไมลูกคุณครูสอบสมมติว่าอันเนี้ยครูตาสอบคุณครูตาฉันทนาสอบแล้วเด็กๆของคุณครูทำไมคะไม่มาโรงเรียนเด็กๆก็จะเสียอะไรลูกเสียโอกาสไปเพราะฉะนั้นถ้าไม่จำเป็นก็อย่าหยุดเรียนนะคะเราหยุดเรียนกันได้แต่ก็ต้องทำไมลูกต้องมีความจำเป็นเช่นเจ็บไข้ได้ป่วยซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้หรือว่าไปธุระที่สำคัญกับใครคะกับผู้ปกครองนะคะคุณครูรัชนีพรอยากจะฝากเด็กๆปลายทางไว้ด้วยว่าตอนนี้ต้องรักษาสุขภาพของตนเองให้สมบูรณ์ให้แข็งแรงรวมไปถึงคุณครูปลายทางทุกท่านด้วยนะคะก็ต้องดูแลตนเองด้วยในเรื่องของสุขภาพร่างกายเอาละค่ะวันนี้เราไปเคลื่อนไหวกันสักหนึ่งเพลงดีไหมคะดีนะคะเพลงอะไรเอ่ยเพลงอะไรคะเพลงอะไรลูกพร้อมค่ะสะสมคะแนนกันเลยค่ะพร้อมนะคะพร้อมนะมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะกลมดิ๊กดิ๊กค่ะกลมดิ๊กดิ๊กนะเคลื่อนไหวอิสระพร้อมๆกันทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางด้วยค่ะกลมใช้ไม้ผมพิมพ์เพราะหน้าตากลมใจ
ปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยสนุกไหมคะสนุกเห็นไหมคะพี่ๆก็ปรบมือให้กับน้องๆด้วยแสดงว่าพี่ของเราเป็นไงคะชอบนะคะเพลงนี้โดนใจเด็กๆใช่หรือไม่โดนใจไหมคะชอบไหมชอบนะคะการเคลื่อนไหวอิสระก็เป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งใช่ไหมคะทำให้ร่างกายของเรานั้นเป็นยังไงคะแข็งแรงไหมแข็งแรงสมบูรณ์ไหมคะสมบูรณ์โดยเฉพาะน้องไอซ์นะคะวันนี้ต้องปรบมือให้กับน้องไอซ์ด้วยค่ะน่ารักมากเลยน้ำหนักลดไปเท่าไหร่คะก็หลายกิโลใช่ไหมลูกถ้าเรามีการเคลื่อนไหวบ่อยๆสุขภาพร่างกายของเราก็จะแข็งแรงนะคะเอาละค่ะวันนี้เด็กๆน่ารักมากเมื่อพร้อมแล้ววันนี้สองตาดูกันเลยค่ะเก่งมากเราไปดูกันในสไลด์ค่ะเอาฝึกอ่านพร้อมๆกันค่ะอีกครั้งหนึ่งลูกอีกครั้งหนึ่งค่ะเก่งมากเป็นโจทย์ปัญหาพาให้เด็กๆของคุณครูทำไมคะสนุกแล้วก็มีความสุขซึ่งตัวตั้งนั้นจะต้องไม่เกินเท่าไหร่คะไม่เกิน20เมื่อวานนี้ได้นำเสนอไปแล้วนะคะในเรื่องราวของโจทย์ปัญหาพาสนุกเด็กหญิงอะไรเอ่ยเมื่อวานนี้คุณครูได้นำเสนอในเรื่องราวของเด็กหญิงอะไรคะเด็กหญิงเจี๊ยบเด็กหญิงเจี๊ยบไปทำอะไรกันมาลูกทราบไหมเมื่อวานนี้มีมะม่วง18ผลมีมะปรางซึ่งมีจำนวนน้อยกว่ามะม่วงกี่ผลละคะ3ผลสรุปแล้วว่าไงคะเด็กหญิงเจี๊ยบเป็นยังไงเอ่ยมีมะม่วงมากกว่ามะปรางกี่ผลละคะ5กี่ผลละคะเมื่อวานนี้15ผลซึ่งคุณครูได้นำเสนอไปแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมานำเสนอกันต่อค่ะเด็กๆปลายทางพร้อมหรือเปล่าคะพร้อมแล้วโจทย์ปัญหาพาสนุกนะคะให้เด็กๆหยิบสมุดขึ้นมาค่ะหยิบสมุดขึ้นมานะคะเดี๋ยวเราไปทบทวนความรู้เดิมของเรานะคะในเรื่องราวของการลบค่ะการลบคืออะไรนะคะนะคะอ้าวละค่ะพร้อมเด็กๆพร้อมนะคะเอาละคณิตคิดสนุกค่ะลูกคณิตคิดสนุกนะคะวันนี้นำเสนอข้อที่1กันก่อนเดี๋ยวเราไปดูนะคะคณิตคิดสนุกของคุณครูตัวตั้งตัวตั้งหายไปค่ะเด็กๆฝึกนะคะหาตัวตั้งนะคะตัวลบมีไหมคะตัวลบก็มีผลลบที่เหลือเหลือเท่าไหร่เอ่ยเหลือเท่ากับเท่าไหร่ลูกเหลือเท่ากับ4เดี๋ยวเราไปฝึกสมองกันคณิตคิดสนุกค่ะนักเรียนปลายทางนะคะเดี๋ยวเราไปคณิตคิดสนุกกันสักกี่ข้อคะคุณครูบุรีคะกี่ข้อละคะตอนนี้ถึงข้อที่1นะคะไป10ข้อเลยใช่ไหมคะเอาละค่ะเอาละพร้อมนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงด้วยเพลงอะไรดีลูกวันนี้กลมดิกดิกเต้นไปแล้วกลมดิกดิกนะเพลงยักษ์เดี๋ยวสักครู่เดียวค่ะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งลูกแป๊บหนึ่งนะคะเราคงใช้เวลากันแป๊บหนึ่งค่ะคุณครูให้เวลาเด็กๆปลายทางนะคะในช่วงของคณิตคิดสนุกค่ะเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวกันสักหนึ่งเพลงนะคะเดี๋ยวให้รางวัลสำหรับเด็กดีเดี๋ยวเราก็จะไปเคลื่อนไหวตอนนี้ข้อที่หนึ่งก่อนนะคะแป๊บหนึ่งนะคะวันนี้เราได้รับเกียรตินะคะจากโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขนค่ะกรุงเทพมหานครนะคะซึ่งนำโดยท่านผู้อำนวยการสุขชดาพุทธนิพนธ์นะคะพุทธนิพนธ์ค่ะวันนี้ได้ให้เกียรติมาเยี่ยมเยียนพวกเรานะคะแล้วก็มา
รับชมการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมด้วยนะคะซึ่งโรงเรียนวังไกลกังวลของเรานี้ก็เป็นโรงเรียนต้นทางนะคะยินดีต้อนรับค่ะเอาให้เวลานะคะให้เวลาแป๊บหนึ่งนะคะ